ดสีวัสดีคค่ระับสวัสดีครับนี่คือรายการ Money Talk นะคะรายการสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารของบริษัทที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะต้องเรียกว่าเข้ามาในช่วงที่กำลังมีการเฉลิมฉลองกันอยู่พอดีเลยนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยผลประกอบการของบริษัทก็แบบโอ้โดดเด่นพอสมควรเลยนะคะจากปี64มาเป็นปี65เนี่ยผลประกอบการเข้าใจว่าเพิ่มขึ้นน่าจะมากกว่าเท่าตัวนะคะวันนี้เราก็อยากจะรู้ว่าในช่วงที่มันเกิดต้องเรียกว่าเกิดวิกฤตนะคะในเรื่องของโควิดแล้วใครๆก็ยังจะต้องอยู่กับบ้านเนี่ยค่ะแต่ทำไมผลประกอบการของบริษัทถึงโดดเด่นขนาดนี้นะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารของบริษัทวอริสสปอร์ตจำกัดมหาชนนะคะคุณวิสันต์วณศักดิ์ศรีสกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทวอริสค่ะสวัสดีค่ะคุณวิสคัรนัตบ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องรบกวนเรียนถามก่อนนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นการแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะว่าในแง่ของตัวของคุณวิสันเองเนี่ยค่ะเข้ามาทำธุรกิจอันนี้ได้ยังไงคะแบ็กกราวด์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วก็ประวัติความเป็นมาของบริษัทวอริกเป็นยังไงบ้างคะจริงๆขอแนะนำตัวผมก่อนเองเลยแล้วกันนะครับผมค่ะจริงๆก็เรียนจบมาจากทางคณะบัญชีจุฬานะครับแล้วก็มาต่อโทนิติศาสตร์จุฬาด้านกฎหมายภาษีผมเองก็เป็นเซลล์ขายวัสดุก่อสร้างขายผ้ายืดเนี่ยมาก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจทีนี้พอด้วยประสบการณ์ที่ก่อนที่จะมาเกิดวอริกเนี่ยผมได้เป็นมีโอกาสเป็นเซลล์ขายผ้าให้กับพวกแบรนด์กีฬานะครับชั้นนำของโลกเนี่ยอยู่พอสมควรเนี่ยผมก็ได้ใช้ประสบการณ์ตรงนี้มาเริ่มต้นในการทำธุรกิจตัวเองนะครับโดยที่ผมก็เอาความรู้ที่ผมคิดว่าได้เปรียบจากผู้ประกอบการที่สร้างแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยท่านอื่นๆโดยผมก็มาทำแบรนด์ที่ชื่อว่า Warix หลังจากที่ผมจบเลิกเป็นพนักงานประจำเนี่ยผมทำโรงงานอยู่ประมาณสัก11ปีพอทำโรงงาน11ปีเนี่ยโอกาสที่เห็นก็คือตอนนั้นทำโรงงานยูนิฟอร์มโรงเรียนนานาชาติยูนิฟอร์มบริษัทนะครับก็เห็นโอกาสว่าเสื้อกีฬาเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตลาดที่มีโอกาสที่จะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองได้จาก B2B มาสู่ B2C ก็เลยเอาชื่อผมเนี่ยครับที่ชื่อวิสันเนี่ยครับแล้วก็ประวัติชีวิตผมที่สมัยเด็กๆเนี่ยอายุ14นะฮะธุรกิจที่บ้านเนี่ยมีปัญหาทําให้ผมต้องส่งเสียตัวเองสอนพิเศษเรียนจนจบด้วยเงินที่เราหาเองเรียนจบเองก็เอาคําว่า Warrior เนี่ยมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์กับชื่อผมเลยเกิดคำว่า Warrix ขึ้นมานะครับไม่มีในพจนานุกรมก็สิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้แบรนด์ Warrix เติบโตมาด้วยคาแรคเตอร์ตัวตนของผมด้วยคาแรคเตอร์ของผมใส่เข้าไปในแบรนด์แบรนด์ Warrix ก็ไม่มีโรงงานแบรนด์ Warrix ก็เป็นแบรนด์ที่ซื้อสินค้าสั่งออเดอร์จากโรงงานที่ผลิตสินค้าเกรดบนท็อปเกรดนะครับที่ผลิตให้แบรนด์อินเตอร์แต่ว่าเรามาวางขายในราคาจับต้องได้ในราคาที่อยู่ช่องว่างตรงกลางระหว่างแบรนด์ไทยกับแบรนด์นอกนะครับอันนี้ก็เป็นการจุดเริ่มต้นของวอริกโดยเราเริ่มต้นจากตลาดฟุตบอลสปอร์ตแวร์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนจะจดจําแบรนด์เราได้ว่าเป็นเสื้อผ้าฟุตบอลมาตลอดนะในช่วงแรกๆและในช่วงหลังๆเนี่ยสิ่งที่เติบโตมากกว่าเสื้อผ้าฟุตบอลเนี่ยก็กลายเป็นเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่แหละครับเสื้อโปโลเชิ้ตเสื้อที่ใส่ในชีวิตประจำวันแต่มันก็ยังมีความเป็นสปอร์ตอยู่นะฮะจุดที่บริษัทเติบโตถามว่าก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบริษัทก็ใช้กลยุทธในด้านการเติบโตเนี่ยในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียกว่า license marketing นะครับในการเติบโตที่เป็นตัวส่งให้แบรนด์เนี้ยโตมากกว่า license ที่เราได้มานะครับในสัดส่วนที่คนข้างนอกมองนะมองว่าโอ้เวลาเราได้ license เนี่ยถ้า license หมดเนี่ยมันก็จะกระทบต่อยอดขายแต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับตัวที่เป็นยอดขาย wallet เนี่ยโตมากกว่า license อีกนะครับทุกๆ license ที่โตไปยอดขาย wallet ในช่วงแรกๆเนี่ยที่เราทำ license สโมสรฟุตบอลในระดับจังหวัดนะครับเริ่มจากโคราชเชียงใหม่ไปอุบลอุดรไปจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ย30กว่าจังหวัดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นปีที่เราเริ่มธุรกิจก่อนได้ทีมชาติไทยนะครับก็ยอดขายก็โตจาก60ล้านเป็น130ล้าน180ล้านก็เป็นการเติบโตที่ใช้ได้นะครับสำหรับเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในวงการเสื้อกีฬาฟุตบอลจุดเปลี่ยนก็เป็นจุดหนึ่งที่เรากระโดดเยอะๆตอนปีที่เราได้ทีมชาติไทยนะครับผมจำได้เลยประมูลทีมชาติไทยประกาศวันที่9เดือน9ปี59เนี่ยฮะประกาศว่าเราได้ลิขสิทธิ์ของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในปี60เราก็สร้างยอดขายโตไปเป็น574ล้านนะครับโต3เท่าในปีเดียว
แล้วก็โตไปเป็น700 ล้านนะครับเมื่อเรามีเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตเราในช่วงกลางปี60นะครับก็ทําให้เติบโตไปได้ถึง700 ล้านนะครับก็มีผลกระทบจากโควิดนะครับ2 ปียอดขายก็หล่นไปไม่ถึง10%นะฮะอยู่ประมาณ650 กว่าล้านนะครับอยู่2 ปีพอในช่วงโควิด2 ปีก็โอเคกระทบแล้วก็หลุดพ้นช่วงโควิดก็ประมาณเดือน11ของปี64นะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับ14 เดือนเนี่ยก็หลุดพ้นจากช่วงโควิดไม่ได้ทำให้ยอดขายในปี65เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดละก็กลับมาอยู่ในภาวะปกตินะครับผมใช้ปกตินะครับปกติก็คือกีฬาจัดได้อะไรจัดได้ปกติยอดขายก็โตขึ้นไปเป็นประมาณ1,000 ล้านนะครับตามงบที่ประกาศออกไปหลังจากเราจดทะเบียนเข้าตลาดเมื่อวันที่21 ธันวานะครับแล้วก็เราก็ประกาศงบปีไปเมื่อตอนปลายเดือน2นะฮะ1,000 ล้านการเติบโตเมื่อเราได้ทุนหมุนเวียนมาเนี่ยเราก็สร้างการเติบโตต่อนะครับก็คิดว่าเป้าหมายที่บริษัทเติบโตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับที่ตัวผมเองและทีมผู้บริหารที่ผมจัดทัพใหม่นะครับจากบริษัทไซส์หลัก1,000 ล้านเนี่ยก็จะโตต่อไปมากกว่านี้ก็เป็นการจัดขบวนทัพใหม่ก็ผ่านมานะถึงวันนี้ก็ประมาณ4 เดือนผมมีความมั่นใจมากว่าทีมงานที่มาเข้ามาเสริมทัพระบบที่เราเตรียมพร้อมนะครับเงินทุนหมุนเวียนที่เข้ามาเติมเนี่ยก็สามารถที่ทำให้ผม fully equip สิ่งที่เคยขาดแคลนมันไม่ขาดแคลนแล้วก็เป็นตลาดทุนเนี่ยอุดมคติจริงๆนะครับก็คือเราเอาทุนมาเพื่อสร้างความเติบโตและขยายกิจการแล้วงานแรกในฐานะ CEO ก็คือต้องสร้างคนนะครับให้เป็นเสาหลักที่จะทำให้ตึกเนี่ยสร้างสูงได้นะครับเราก็มองว่าเราต้องสร้างคนแล้วก็เอาระบบที่เราสร้างไว้เนี่ยมาพัฒนาต่อในเรื่องของผลลัพธ์ก็คือยอดขายและกำไรนะครับในผลประกอบการของวอริกในนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็คิดว่าทุนที่ได้มามีเพียงพอที่เราจะขยายกิจการคนที่เราได้มาใน3-4 เดือนแรกผมถือว่าเร็วมากแล้วนะครับเราได้คนเก่งๆมารีคูดมาจากเฮดฮันเตอร์เนี่ยใน3-4 เดือนแรกแล้วจับคนให้นิ่งเนี่ยในไตรมาสเดียวเนี่ย3 เดือนผมคิดว่าก็พร้อมที่จะเติบโตและสร้างยอดขายหลังจากนี้เป็นต้นไปครับฟังแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่าอยากจะขอทราบนิดนึงอะค่ะว่าในช่วงที่ก่อนที่เราจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มันเกิดโควิดด้วยค่ะอันนี้อยากจะขอถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะว่าบริษัทเนี่ยบริหารจัดการยังไงคะจนกระทั่งเรามีผลประกอบการที่สามารถเข้าจดทะเบียนได้ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยประเทศมันถูกล็อกดาวน์กีฬาอะไรต่อเนี่ยอะไรทุกอย่างหยุดหมดเลยนะคะบริษัทรับมือยังไงกับช่วงนั้นคะครับจริงๆโควิดก็กระทบถึงไตรมาสที่3ของปี64นะฮะจริงๆกระทบถึงเดือน10ของปี64เราจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในช่วงปลายปี65นั้นเราก็ใช้ผลประกอบการจริงๆก็โดนโควิดไป1 เดือนแล้วกันในเดือน10นะฮะเราก็ใช้งบของไตรมาส4 1 2 3นะครับไตรมาส4ของปี64แล้วไตรมาสที่1 2 3ของปี65ก็รวม4 ไตรมาสแล้วก็ใช้เกณฑ์ของตลาด MAI เนี่ยแล้วก็จดทะเบียนในตลาด MAI นะครับก็ผ่านเกณฑ์นะครับจริงๆพอปิดงบปีเนี่ยเราก็ผ่านเกณฑ์เซตแล้วนะฮะในเกณฑ์กำไรนะครับที่4ไตรมาสเกิน50 ล้านแต่ในไอ้4ไตรมาสของที่ยังไม่ครบปีเนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึงเกณฑ์เซตนะครับเราก็เลยเข้าไปที่ MAI ก่อนปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่เรามีการปรับปรุงด้านกระบวนการทำงานปรับปรุงด้านการซอร์ซิ่งสินค้าเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนโควิดละแต่บังเอิญเมื่อเราทำการปรับปรุงเรื่อง cost effectiveness เสร็จเนี่ยมันเจอโควิดพอดีมันทำให้ขั้นตอนการที่จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในช่วงโควิดเนี่ยมันยากนะครับในช่วงนั้นเราก็เลยมาได้ก็คือหลังจากพ้นภาวะโควิดก็คือพ้นสุดท้ายเลยก็คือเดือน10ปี64แล้วก็ใช้งบหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมา4ไตรมาสมาจดปีช่วงที่เป็นโควิดเราทำสิ่งที่เรียกว่าการบริหารงานหลังบ้านใหม่หมดเราลงระบบ SAP เราลงระบบเรื่องของการทำ cost effectiveness การทำ sourcing สินค้านะครับผมยกตัวอย่างก็คือสมัยก่อนเราลงออเดอร์เนี่ยเราลงออเดอร์สมมุติ10 โรงงานโรงงานละ 7,000 ตัว 20,000 ตัว 50,000 ตัวมันก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยสูงกว่าที่เราไปทำลักษณะของบิดดิ้งราคาวัตถุดิบทุกตัวเลยจากต้นทางเช่นเราต้องใช้กระดุมทั้งหมดเนี่ยสมมตินะ50 ล้านเม็ดเราต้องใช้ผ้าทั้งหมดเนี่ยสมมติว่า2 ล้านหลาแต่ถ้าเราปล่อยให้โรงงานไปสั่งทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยต้นทุนก็จะแพง
แต่ถ้าเราบิดราคาวัตถุดิบทุกตัวเลย10 กว่าตัวนี้ที่ประกอบเป็นเสื้อเนี่ยออกมาจากที่เดียวครั้งเดียวปีละครั้งมันก็จะทําให้ต้นทุนที่เวลาเราไปซื้อกับโรงงานเนี่ยก็จะถูกลงแล้วเราสามารถวางซัพพลายของแต่ละเดือนเนี่ยได้สม่ําเสมอในการต่อรองราคาเรื่องการผลิตเนี่ยก็ลดลงนะครับจากช่วงที่เราไม่ได้ทําแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันก็ทําช่วงไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วไม่เห็นผลก็คือตอนช่วงโควิดยอดขายมันต่ำกว่าเป้าอ่ะมันก็เลยไม่ถึงเบรกอีเวนสัญญาที่ผมเซ็นไว้เนี่ยในแง่ของค่าใช้จ่ายทางการตลาดเนี่ยเราไม่มีโรงงานใช่ไหมค่าใช้จ่ายหลักๆเราคือไลเซนส์ทีมชาติไทยไลเซนส์ของสโมสรฟุตบอลต่างๆฟุตบอลจริงๆก็เตะบ้างไม่เตะบ้างนะช่วงโควิดหรือเตะแต่ไม่มีคนดูอันนั้นมันก็ทําให้ค่าไลเซนส์เรายังไงก็ต้องจ่ายเพราะลดแต่ก็ลดนิดหน่อยทีมชาติไทยทีมชาติพม่าค่าไลเซนส์มันต้องจ่ายแต่ค่าไลเซนส์เนี่ยมันทําให้เบรกอีเวนบริษัทมันอยู่ประมาณ600 กว่าล้านมาตลอดตั้งแต่ปี60นะครับพอยอดขายหล่นลงมาเนี่ยมันค่าไลเซนส์มันก็ต้องจ่ายเช่นกันพอปี65ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก600 กว่าล้านเป็น1,000 ล้านค่าไลเซนส์เท่าเดิมนะฮะผมไม่ได้จ่ายค่าไลเซนส์เพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้ผลประกอบการในปี65เนี่ยเราวิ่งเลยเบรกอีเวนเนี่ยไปเยอะนะครับมันก็ทําให้ผลประกอบการเนี่ยปี65เมื่อเทียบกับปี64ก็ดีขึ้นนะครับประมาณ8 เท่านะครับในแง่ของกําไรในแง่ยอดขายก็เติบโตขึ้นนะครับจาก650 กว่าล้านเติบโตเป็นพันประมาณ1,000 ล้านนะครับเศษๆนิดหน่อยครับค่ะงั้นถามต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งค่ะว่าสินค้าที่เมื่อกี้คุณวิสันพูดถึงว่าเราเป็นสินค้าที่เราผลิตโดยที่เราได้รับไลเซนส์มานะคะงั้นสัดส่วนของสินค้าที่เราขายนะคะระหว่างไลเซนส์กับนอนไลเซนส์เนี่ยค่ะสัดส่วนมันมากน้อยยังไงคะครับผมเอาตัวเลขยอดขายทั้งปีแล้วกันนะครับเนื่องคจา่ะกบางไตรมาสมันมีการเปิดตัวสินค้าอะไรเงี้ยแต่ละไตรมาสจะไม่เท่ากันแต่ตัวเลขรวมทั้งปีเนี่ยยอดขาย License Product ของเราจะอยู่เฉลี่ยประมาณ20%บวกลบนะครับส่วนอีก80%เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เรียกว่า Non License ก็คือเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่แหละครับก็คือไม่ได้มีโลโก้ของสโมสรทีมชาติอยู่ที่หน้าอกนะครับก็ใน80%เนี่ยก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้า running ตลอดเลยอย่างเสื้อตัวเนี้ยผลิตปีหนึ่งหลักล้านตัวขายหลักล้านตัวเสื้อที่เป็นคอลเลกชันที่ออกมาแล้วครั้งเดียวแล้วหมดแล้วต้องออกคอลเลกชันใหม่เช่นคอลเลกชันกอล์ฟคอลเลกชันเสื้อซ้อมของเสื้อทีมของฟุตบอลเสื้อบาสเกตบอลเสื้อของเทเบิลเทนนิสที่เราทำพวกนี้มันก็จะออกมาแล้วก็เป็นคอลเลกชันหมดไปสัดส่วนก็เป็นประมาณ40-40นะครับที่เราทำออกมาตรงนี้ครับค่ะแล้วในแง่ของการจัดจำหน่ายนะคะเรามี outlet ของเราเองหรือว่าเราเข้า modern trade หรือว่าเรามี distribution ยังไงบ้างคะครับ distribution channel ของ Warwick มีครบทุก channel นะครับในปีแรกๆเนี่ยเราพึ่ง traditional trade เป็นหลักในปีแรกๆของการเปิดแบรนด์นะครับก่อนได้ทีมชาติพอเราได้ทีมชาติไทยเนี่ยเราก็ค่อยๆขยายไปทำออนไลน์แล้วก็ modern trade นะครับบ้างนะครับแต่ออนไลน์เป็นเครื่องมือหลักที่ Warwick ทำการตลาดนะครับเนื่องจากงบประมาณในการทำออนไลน์เนี่ยคุ้มค่ามากกว่าที่เราไปทำการตลาดที่ไม่ใช่ออนไลน์ช็อป Warwick เองก็มีนะครับแต่เราไม่ได้มีเงินทุนไปเปิดช็อปเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีนโยบายที่ต้องเปิดช็อปแบบเยอะๆเยอะๆแต่เราจะมีแฟลกชิพนะครับอยู่ที่สเตเดียมวันตรงข้างๆสนามสุขเป็นช็อปใหญ่ของเราแล้วเป็นสำนักงานใหญ่ที่ผมนั่งทํางานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเอาท์เล็ตที่เมืองทองนะครับแล้วก็จะมีร้านเล็กๆอยู่ตรงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่เราได้ไลเซนส์ของสถาบันการศึกษาส่วนที่เหลือเนี่ยในห้างต่างๆเนี่ยโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของทั้งจุดขายที่เราเป็นจุดขายเราเองแล้วก็เป็นจุดฝากขายนะครับส่วน standalone shop ที่เริ่มขยายเนี่ยก็จะมีอย่างใน Premium Outlet ที่เป็น standalone shop ที่อยู่ใน Premium Outlet อันนั้นก็จะเป็นลักษณะของมีทั้ง outlet ที่เราฝากขายแล้วก็มี outlet ที่เราตั้งโมเดลใหม่ขึ้นมาเลยเป็น Warwick Outlet ที่เซ็นกับ Premium Outlet เนี่ยแหละเหมือนกับที่แบรนด์ Inter ทำเนี่ยก็เริ่มไปแล้ว2 สาขานะครับที่อยุธยาแล้วก็พัทยานะครับส่วนที่ปากช่องเนี่ยกำลังจะตามมาเป็นสาขาที่3อันนี้เราก็แต่งตั้งทาง Premium Outlet เป็นofficial dealer ในลักษณะของการขายสินค้า outlet ก็เป็นครบทุกช่องครับเราก็มีช่องทางขายครบทุกช่องช่องที่เราไปขายเองหน้าสนามเรียกว่าทีมรีเทลขายหน้าสนามขายปลีกขายตามร้านโปรโมชั่นพวกนี้ก็เป็นช่องที่เรามีอยู่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าช่องทางขายผลิตก็ไปได้ครอบคลุมแต่ว่าหลังจากที่เรามีทุนเพียงพอนะครับมันก็ทําให้บริษัทวอลิกสามารถขยายช่องทางเรียกว่าขยายยอดขายเนี่ยในช่องทางที่มีเครดิตเทอมยาวๆเนี่ยได้มากขึ้นนะครับเช่น Modern Trade เนี่ยเราก็สามารถขยายได้มากขึ้นนะครับก็เป็นคิดว่ามันก็เป็นการปลดล็อกอย่างหนึ่งนะครับในการให้มีทุนตามอุดมคติเข้ามาขยายกิจการครับค่ะ
ทีนี้เนี่ยตัวชื่อบริษัทเราก็ชื่อว่า Warwick Sport ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเสื้อผ้าหรือว่าสินค้าที่เราขายนี่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาทั้งหมดไหมคะหรือว่ามีอย่างอื่นเข้ามาด้วยคะครับในวันเวลาที่เรามีทุนจำกัดเราก็ต้องไปในสิ่งที่ทำกำไรคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมครับเราก็ต้องไปในกีฬานะครับกีฬาและกีฬาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากสุดก็คือกีฬาฟุตบอลแล้วเราก็ค่อยๆขยายจากกีฬาฟุตบอลไปกีฬาอื่นๆนะครับไปเป็นกีฬาวิ่งนะครับที่มีตัวเลขมูลค่าทางอุตสาหกรรมในอินดัสทรีสปอร์ตเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ค่อยๆขยายต่อไปกีฬาอื่นๆนะครับกีฬาจิมแวร์กีฬาบาสเกตบอลกีฬาอื่นๆอุปกรณ์กีฬาด้วยนะครับก็ค่อยๆขยายไปแต่จริงๆในแบรนด์โพซิชันนิ่งที่ผมตั้งใจจะทำแล้วก็เขียนแล้วก็พูดไว้ชัดเจนก็คือเราต้องการเป็นแบรนด์ที่เป็น Health Active Lifestyle ที่เป็นแบรนด์ลีดเดอร์ในภูมิภาคอาเซียนพอเราพูดแบบนี้เราเซตวิชั่นมิชชั่นแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไซส์ของมาร์เก็ตที่เราอยู่เนี่ยมันคนละไซส์กับสปอร์ตไซส์มาร์เก็ตของสปอร์ตเนี่ยแมคเคนซี่บอกว่ามีมาร์เก็ตไซส์30,000 ล้านแต่ไซส์ของเฮลท์หรือสปอร์ตไซด์เนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดที่เราอยู่อีกนะครับสปอร์ตเป็นหนึ่งในสปอร์ตแวร์เป็นหนึ่งขาเล็กๆของสปอร์ตไซด์เท่านั้นเองนะครับสปอร์ตไซด์มันใหญ่กว่าเวลเนสนะฮะสปอร์ตไซด์เนี่ยมีเรื่องของรีแฮบมีเรื่องของวิตามินอาหารเสริมมีเรื่องของสลีปมีเรื่องของฟิตเนสนะครับมีเรื่องของอีเวนต์ด้านกีฬานะครับมีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เป็นเรื่องของสปอร์ตไซด์นะครับตัวที่เป็น Active Lifestyle เนี่ยจริงๆมีทั้ง Product และ Service ก็คือมีทั้งเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านดนตรีกิจกรรมด้านอาหารกิจกรรมด้านกีฬานะครับการใช้ชีวิตของคนต่างๆที่เป็นไลฟ์สไตล์คนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ Warwick เริ่มเข้าไปทำแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้าจดทะเบียนตลาดทรัพย์เนี่ยเราก็เริ่มขยับนะครับไปคอลแลปส์ไปทำจริงๆ Warwick เริ่มทดสอบทำแล้วก็รีเสิร์ชตัวเลขเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าตลาดนะครับตอนนั้นก่อนโควิดเราก็ไปทำสวิเนียของอัศนีวสันต์ไปทำสวิเนียของงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนนะครับของแตมมี่นะครับที่ทำเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็พบว่าหรืออย่างเชอร์ปรางเนี่ยมาใส่เสื้อเชียร์ทีมชาติไทยนะครับก็พบว่า Impact ดีมากๆนะครับในการใช้การตลาดสูตรเดียวกันนะครับไปทำกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ข้ามอุตสาหกรรมก็พบว่าแฟนเพลงแฟนบอลศิษย์เก่านะครับก็จะมีสูตรการซื้อสินค้าโดยที่ซื้อจากความศรัทธาแล้วก็นำพามาสู่การซื้อสินค้า Warwick เปล่าๆเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับไลเซนส์เนี่ยตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสร้างการขยายตลาดจากประสบการณ์ด้วยนะครับจากการเห็นโอกาสด้วยนะครับแล้วก็จากที่เราเข้าไปเริ่ม acquire เริ่มเซ็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่อยู่นอกวงการฟุตบอลเข้ามาครับเชิญมาเคเลยค่ะโอเคไม่ได้เปิดไมค์ค่ะขออนุญาตทบทวนในอย่างของตัวเลขนะครับถ้าเราพูดถึงสัดส่วนรายได้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นหลักๆอยู่ที่กีฬาเป็นหลักถูกไหมครับตัวเลขUp to ปีที่แล้วก่อนเข้าตลาดยังเป็นกีฬาเป็นหลักครับครับแล้วปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าก่อนเข้าตลาดแล้วปัจจุบันเอ๊ะก่อนเข้าตลาดมันประมาณไตรมาส4ปีที่แล้วใช่ไหมครับก็เลทเซเข้าตลาดวันที่21 ธันวามันก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของก่อนเข้าตลาดนะฮะโอเคแต่ว่าแปลว่าปีนี้สัดส่วนตรงนี้จะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาส1ไปแล้วเราลุกทางด้านนี้มากขึ้นถูกไหมครับทางด้านไตรมาส1ก็ครับไตรมาส1ยังไม่ทันฮะไตรมาส1คือทุนเพิ่งมาฮะทุนเพิ่งมาเดี๋ยวต้องใช้เวลาพัฒนาสินค้าใช้เวลาได้ทีมงานแล้วก็ไป acquire penetrate จุดขายหรือ sales channel นะครับจริงๆผลงานในปีนี้จริงๆมันเกิดจากผลงานที่เราวางแผนและทำงานทีมงานที่เตรียมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าผลลัพธ์ที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเร็วสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือที่ไตรมาส3นะครับที่จะเกิดไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนนะครับที่เราเริ่มขยายเนี่ยก็คือทีเชิร์ตเนี่ยก็คือเป็นยอดขายในบริษัทอย่าง Global Brand กีฬาตัว N นะที่เขาเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยก็ได้ยินมาว่าเขายอดขายถึง1ใน3ของยอดขายบริษัทอย่างกางเกงยีนตัว L ที่เป็นแบรนด์เก่าแก่ของโลกของอเมริกาเนี่ยเขามียอดขายประมาณ 30% ก็ได้ยินมาอย่างนี้แต่ Warwick เนี่ยยังไม่ได้ทำทีเชิร์ตสักเท่าไหร่นักนะฮะทีเชิร์ตคอตตอนเนี่ยก็มีตลาดให้ทำเยอะเราก็คิดว่าเราก็เริ่มขยายตลาดพวกนี้ในเนี่ยเริ่มทำงานแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือช็อปแฟกชิปของเราที่จะเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยทั้งร่วมกับศิลปินเพลงทั้งศิลปินไทยศิลปินนอกแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ย
ชื่อวอลลิกเหมือนกันนะครับแต่โลโก้จะเปลี่ยนไปนิดนึงตอนนี้ติดสติ๊กเกอร์ให้เห็นแล้วนะครับที่สยามสแควร์ตรงหัวมุมในลานกิจกรรมด้านหน้าเนี่ยของสยามสแควร์เนี่ยดีเลย์นะครับเดิมจะต้องเปิดมกรานะครับก็ดีเลย์อาจจะต้องไปเปิดเป็นช่วงเดือนประมาณไตรมาสสองนี่แหละครับที่จะทยอยเปิดชั้น1ชั้น2ชั้น3อันนี้ก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ช็อปวอลลิกสยามสแควร์ที่จะไม่เหมือนกับช็อปกีฬาที่สเตเดียมวันครับโอ้เราจะเปิดช็อปที่สยามสแควร์เนี่ยผมว่าค่าเช่าที่มันจะสูงมากเลยนะฮะเราคิดว่าตรงนี้อาจจะมองเห็นโอกาสอะไรครับตอนนี้ครับจริงๆ business landscape เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับbusiness landscape ของสยามสแควร์สมัยก่อนที่จะเกิดโควิดค่าเช่าแพงกว่านี้เยอะมากนะครับไปเอาห้องเล็กๆเนี่ยค่าเช่าแบบฟังไม่ได้เลยแต่วันนี้เราได้ความกรุณาจากทรัพย์สินจุฬาเนี่ยให้เราได้ทั้งตึกเลย2ตึกนะฮะ2ตึกใหญ่ๆทำเลดีหัวมุมพรามแอเรียเลยแล้วเราก็ทำเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆนะครับถ้าเทียบค่าเช่ากับสมัยก่อนผมว่าฟังได้เลยนะครับแล้วเราไม่ได้มองว่าความสามารถในการสร้างยอดขายเนี่ยกับตรงนั้นกับที่สเตเดียมวันผมคิดว่าความสามารถในการสร้างยอดขายและกำไรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการอัพแบรนด์แล้วก็ช็อปเองเนี่ยยอดขายถ้าฟูลี่ฟังก์ชันนะครับเปิดครบทั้ง3ชั้นเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้แน่นอนครับแล้วก็สินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นสินค้าที่ผมคิดว่าคนซื้อซ้ําบ่อยกว่าเสื้อกีฬาคนซื้อเพราะว่าศิลปินเพลงคนซื้อเป็นกําลังซื้อที่เป็นวัยรุ่นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนอีกทาร์เก็ตกลุ่มหนึ่งที่เราเพิ่มกลุ่มลูกค้าออกไปนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าเดิมครับนี่ถ้าผมตีความอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเป็นชุดกีฬาเนี่ยนะครับแบรนด์ก็จะเป็นโลโก้วอลลิตสวยๆอย่างที่แบคุบณนไีด้้ถามแบไบปนี้นะครับซึ่งในการเติบโตในอนาคตก็คือตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับไอตัวชุดกีฬาก็ยังเติบโตอยู่ถูกไหมฮะในชุดโปรใช่ครับชุดโปโลหรือว่าชุดกีฬาที่เกิดจากการที่เราได้ไลเซนส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ครับที่ฝั่งที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับอันนี้ผมว่านักลงทุนก็อาจจะเดาพอสมควรว่าเราใช้โลโก้ใหม่ถูกไหมฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตลาดหรือว่าไม่หมายถึงว่าในแง่ของผู้บริโภคครับเขามีการรับรู้ในแง่ของโลโก้ใหม่แค่ไหนเพราะผมเข้าใจว่าโอ้การเกิดโลโก้ใหม่จริงๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันฮะคุณวิศครับจริงๆเราใช้ชื่อเดิมนะฮะชื่อวอริกแล้วเราก็ได้มีการเซอร์เวย์แล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้รู้จักแบรนด์วอริกเนื่องจากเขาไม่ใช่แฟนบอลถ้าไม่ใช่แฟนบอลจะไม่ได้รู้จักแบรนด์วอริกงั้นการเข้าสู่ตลาดใหม่เนี่ยเซกเมนต์ใหม่ทาร์เก็ตใหม่เนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องวางโพซิชันให้มันไปต่อได้นะครับโดยที่เราคิดว่าเราไม่ได้ย่ำอยู่ในตลาดแบบเรดโอเชียนที่แข่งราคาเราก็ต้องอัพขึ้นไปแล้วมันก็มีช่องว่างแต่ที่เราไปทำเซอร์เวย์นะครับเราทำรีเสิร์ชด้วยเนี่ยพบว่าก็มีช่องว่างไม่ต่างกับที่บริโตมา10ปีเลยก็คือมีช่องว่างระหว่างแบรนด์อินเตอร์แบรนด์นอกกับแบรนด์ไทยก็มีช่องว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าเนี่ยการไปในตลาดไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโลโก้นี้นะครับมีด้วยแต่โลโก้นี้กับโลโก้ใหม่เนี่ยเราก็จะวางโพซิชันไว้สองโพซิชันสินค้าที่ไปที่เป็นชื่อวอริกเพราะว่าลายเส้นเดิมทุกลายเส้นเนี่ยต้องใส่เพราะชื่อสินค้าแบรนด์เดิมนะครับอย่างเราก็มีโลโก้ที่อะแดปต์นิดนึงนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าผู้หญิงสินค้าวัยรุ่นนะครับเราก็ develop สินค้ากับโลโก้ให้มันแมชกับไลฟ์สไตล์ที่ทั้งพรีเซนเตอร์อยากใส่แล้วก็แฟนคลับของพรีเซนเตอร์อยากใส่ด้วยก็คิดว่าต้องรอดูครับต้องรอดูแล้วสิ่งที่ develop ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมก็รับฟังความคิดเห็นของทั้งทีมบริษัทรีเสิร์ชทั้งทีมดีไซเนอร์แล้วก็ทั้งรับฟัง customer voice ด้วยนะครับก็ไม่ได้รับฟังเฉพาะทีมภายในเรารับฟังจากภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นการพัฒนาสินค้าเนี่ยผมไม่ได้พัฒนาจากความต้องการตัวผมที่อายุ49แล้วไปขายของให้เด็กอายุ19ผมก็ต้องรับฟังเด็กอายุ19เด็กอายุ22ว่าเขาอยากได้สินค้าแบบไหนว่าเราก็พัฒนาตอบโจทย์ตามความต้องการของพวกเขาครับแบบนี้ให้เห็นภาพชัดเจนได้ไหมครับว่าเราอาจจะมีการทดลองในแง่ทดลองตลาดแล้วถูกไหมครับเห็นฟีดแบ็กมาแล้วเพราะว่าอย่างตัวศิลปินเนี่ยผมเข้าใจว่าอันเนี้ยน่าจะขายได้แหละเพราะว่านักคนที่ติดตามศิลปินก็อยากจะใส่เสื้อเหมือนศิลปินแต่ว่าอย่างกางเกงยีนอะไรเงี้ยผมยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ้ยโอ้โหในตลาดจริงๆแล้วการแข่งขันมันก็ค่อนข้างที่จะแมทชัวร์พอสมควรถูกไหมฮะของเราจะไปยังไงครับครับผมขอยังไม่ลงไปเรื่องกางเกงว่ากางเกงคงยังผมขอลงเฉพาะเซกเมนต์ของไลฟ์สไตล์ที่เราจะไปก่อนแล้วกันซึ่งเรายังคงอยู่กับเสื้อก่อนเซกเมนต์ของไลฟ์สไตล์ที่เราอยู่กับเสื้อเนี่ยผมพบว่าเสื้อเนี่ยเราเริ่มลงไปกับศิลปินน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างโฟอีฟอย่างเงี้ยโฟอีฟจริงๆรุ่นลูกเลยนะรุ่นลูกโฟอีฟก็พบว่าจริงๆเขามีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวเนี่ยตั้งแต่ตัวศิลปินเองตัวแฟนคลับเนี่ยแตกต่างกับแบบที่ผมใส่อยู่เนี่ยเราก็มองว่าอ่ะงั้นเราก็
ลอง develop สินค้าแมชเข้ากลุ่มนั้นในสินค้าที่ไปเนี่ยมันจะมีทีเชิร์ตที่เป็นไม่ใช่โพลีสเตอร์เป็นทีเชิร์ตคอตตอนซึ่งมันคนละอย่างกับเสื้อฟุตบอลนะฮะในแง่ของเราก็ลองปีนี้เราทดสอบเริ่มไปทำสปอนเซอร์ชิพแบบที่ได้สิทธิ์การขายเสื้อของคอนเสิร์ตอย่างวอเตอร์บอมคอนเสิร์ตเกาหลีก็พบว่าอ๋อเป็นแฟนคลับเพลงเกาหลีเคป๊อปเป็นยังไงโฟอีเป็นยังไงแล้วก็เริ่มเนี้ยเดเวลลอปกับคุณก๊อฟฟักกี้ฮีโร่นะครับศิลปินเพลงไทยเขาก็จะมีเซกเมนต์นิชเฉพาะของเขาผมก็พบว่าเป็นความสนุกท้าทายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็คิดว่าสินค้าราคาก็ดีนะครับแล้วก็คุณภาพก็เราก็พัฒนาสู้แบรนด์ดีๆได้ก็คิดว่าช่องว่างก็มีนะครับสูตรการตลาดเราก็ใช้สูตรที่เราเคยสำเร็จแล้วเราทดลองทดสอบตลาดในออเดอร์ที่เป็นออเดอร์ทดสอบแล้วเราก็ค่อยๆสเกลมันอัพเหมือนตอนที่เราทำบริโตเนี่ยแหละครับถ้างั้นผมทบทวนนะครับปีนี้เห็นตอนแรกเราตั้งใจตั้งเป้าเติบโตประมาณ30%ใช่ไหมครับปัจจุบันยังเห็นทิศทางอย่างนั้นอยู่ไหมครับโอ้ผมตอบได้เลยครับเดี๋ยวจะโดนว่าเนี่ยเอ๊ะเป็นว่ากันมันเป็นนักวิเคราะห์เขาเขียนบทวิเคราะห์มาแบบนี้ก็เลยโอเคโอเคเลยไม่แน่ใจว่าครับครับสิ่งที่ผมเคยวางไว้อะผมวางแผน4 ปีครับนะครคัรบับสี่ปีเนี่ยการเติบโตของผมเนี่ยผมบอกว่า4 ปีเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อยู่ในเพรสรีลีสเลยนะระหว่างเข้าตลาดเนี่ยผมว่า4 ปีเนี่ยผมสามารถที่จะทำยอดขายได้2,700 ล้านอันนั้นนะผมมั่นใจจากทุนที่ผมได้มานะครับแล้วผมเนี่ยเก็บตัวเลขค่าเสียโอกาสทางการขายของผมเนี่ยที่ผมมีทุนไม่พอของไม่พอขายเนี่ยผมเพิ่งเก็บตัวเลขมาว่า opportunity loss ของผมมันอยู่ที่26-28%เพราะฉะนั้นการสร้างการเติบโตนับจากวันที่เราปิดงบปีเนี่ย1,000 ล้านไปจนถึงอีก4 ปีเนี่ย2,700 ล้านเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ถอดออกมาโกรทมันก็อยู่แถวๆนั้นนะฮะในสิ่งที่ผมคิดว่านั้นผมทําได้ในสิ่งที่เติบโตระหว่างทางเนี่ยมันก็จะต้องมีการทําแผนงานการไป penetrate ตลาดนะคู่แข่งที่เขามีอยู่ในตลาดช่องว่างของตลาดแล้วก็สร้างดีมานด์ใหม่นะครับแล้วก็จะใช้คําว่าผูกขาดก็ไม่เชิงแต่มันก็เป็นแบบนั้นนะครับเรื่องของ license marketing เนี่ยมันก็เป็นการผูกขาดตลาดในบางตลาดเช่นกันนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ทําคู่กันไปในแง่ของเซลล์โกรทไม่ได้มีเฉพาะโกรทตามไลเซนส์เท่านั้นนะครับผมพบว่าจริงๆผมอาจจะต้องเล่ามิติการเติบโตมากกว่าแค่คำว่าไลเซนส์นะครับมีนักวิเคราะห์ถามกันว่ามันต้องได้ไลเซนส์เพิ่มเท่านั้นเท่านี้มันถึงจะโตตามอีก4 เท่าใช่ไหมผมตอบว่าไม่ใช่ไลเซนส์โตเนี่ยก็ดีก็โตไปแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างเซลล์โกรทของชาแนลเราก็สร้างได้เช่นกันนะครับการสร้างเซลล์โกรทชาแนลทำอย่างไรผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าทีร้านค้าต่างจังหวัดเนี่ยก็อย่าคิดว่าไม่มีเซลล์โกรทนะครับเพราะว่าร้านค้าต่างจังหวัดเนี่ยเดิมเนี่ยผมไม่สามารถปล่อยเครดิตได้เนื่องจากเขาไม่ใช่นิติบุคคลแต่เขาเป็นคนที่ขายเยอะมากๆเลยนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่แต่เราก็พิจารณาเครดิตการปล่อยเครดิตอย่างระมัดระวังแล้วเราก็ไปพบว่าจริงๆเราเข้าไปเพิ่มสินค้าให้พอขายก่อนอย่างแรกแก้ปรับปรุงตัวเราก่อนพอสินค้าเราพอขายเราไปขอพื้นที่ prime area ตรงกลางร้านเขาเลยเนี่ยเป็นดิสเพลย์เราจากเดิมที่ดิสเพลย์เราอยู่ตรงมุมไม่ใช่ดิสเพลย์ที่เป็น best locationแค่นี้ทำเรื่องของดิสเพลย์ดีๆทำเรื่องของการ manage supply chain ดีๆนะครับระหว่างเรากับลูกค้าเราที่เป็นร้านค้าส่งเนี่ย traditional trade ในต่างจังหวัดนี่นะครับผมก็พบว่าผมก็สร้างเซลล์โกรทให้traditional trade ได้เป็นเท่าเช่นกันอย่างแรกนะครับ traditional trade ที่เป็นเซลล์โกรท by channel ในแง่ของ modern trade นะครับที่เราไม่ได้ไปสร้างเซลล์โกรทกับ modern trade นะครับเช่นใน super sport หรืออย่างใน premium outlet อย่างเงี้ยนะฮะที่ผ่านมาเราก็มีพื้นที่เล็กๆแหละประมาณ10 ตารางเมตรเท่านั้นเองก็เชลขายเสื้อแค่ไม่กี่ตัวแต่วันนี้เราไปคุยกับพี่มังเล็ดว่าเราขอพื้นที่จุดละ200 กว่าตารางเมตรก็ค่อยๆขยายไปทีละสาขาอย่างเมื่อสักครู่ผมบอกไปว่ามีพี่มังเล็ดเนี่ยมาคุยแล้วเราก็แต่งตั้งเขาเป็นดีลเลอร์ที่เป็น official outlet dealer แล้วก็เริ่มต้นกัน2 สาขาในเดือนมีนาแล้วก็สาขาที่3ก็จะเริ่มเนี่ยในเดือนช่วงไตรมาส2นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็เป็นเซลล์โกรทบายชานเอลนะครับที่พรีเมียมวอลเล็ตที่ไม่เคยมีพื้นที่เยอะๆจาก10 กว่าตารางเมตรเป็น200 กว่าตารางเมตรนะครับในแต่ละจุดในซูเปอร์สปอร์ตก็เป็นเซลล์โกรทอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยมีของพอขายแล้วก็ไม่เคยไปวางแผนกับเขาเนื่องจากเราก็ไม่มีทุนไปปล่อยเครดิตเขาหรอกซูเปอร์สปอร์ตแต่ซูเปอร์สปอร์ตปล่อยเครดิตก็คงไม่เบี้ยวหรอกนะในเครือเซ็นทรัลแต่ว่าเราก็ต้องมีทุนไปปล่อยเครดิตเขาเราก็มองว่าวันนี้เราพอมีแหละไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเราก็พอมีเราก็ค่อยๆไปคุยกับซูเปอร์สปอร์ตในแง่ของเยียร์แพลนกับเขาว่าโอเคแผนการสั่งซื้อเคยซื้อเราปีนึงแค่ประมาณ10 ล้านเนี่ยมันโตได้เท่าไหร่เราก็มองว่าโอ้สินค้าอย่างเราทีมชาติอย่างเดียวก็โตได้มากกว่า10 ล้านแล้วเรายังมีเสื้ออื่นๆที่เป็นนอนทีมชาติอีกทั้ง80%แล้วก็เซลล์โกรทกับโมเดิร์นเทรดได้นะครับ
ในแง่ของโปรเจกต์เบสก็โตได้อีกนะครับผมก็คิดว่าในแง่ของการสร้างเซลล์โกรทเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับนอกเหนือจากโปรดักต์ที่มันแตกไปนอกเหนือจากชาแนลที่มันโตขึ้นนอกเหนือจากไลเซนส์ที่มันเพิ่มขึ้นครับงั้นถามนิดนึงค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะไลเซนส์ที่มีอยู่ในมือเราเนี่ยเรามีทั้งหมดกี่ไลเซนส์แล้วเป็นในประเทศกับต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนคะไลเซนส์ที่เป็นไลเซนส์หลักแล้วถือยาวๆเนี่ยก็คือไลเซนส์ทีมชาตินะครับของฟุตบอลก็คือมีทีมชาติไทยนะครับยังมีไลเซนส์ต่อไปอีกหลายปีนะครับเราได้สัญญาแรกมา4ปีนะครับต่อไปครึ่งปีจากโควิดแล้วก็เซ็นต่อไป8ปีนะครับก็ยังเหลืออีกน่าจะประมาณ6ปีนะครับของทีมชาติไทยของทีมชาติพม่าใกล้หมดแล้วครับก็เรากำลังพิจารณาอยู่ว่าทีมชาติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราจะปรับกลยุทธ์อย่างไรนะครับเพราะว่าเราก็ไปขยายตลาดในมาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็เตรียมที่จะต่อด้วยเวียดนามและกัมพูชาตามมานะครับก็เรื่องของทีมชาติก็จะเป็นไลเซนส์หลักที่อาจจะยาวหน่อยนะครับไลเซนส์ที่เป็นระดับสโมสรฟุตบอลนะครับผมใช้คำว่าตลาดฟุตบอลเนี่ยยังเป็นอันลิมิตโกรทนะครับยังโตได้ไม่จํากัดนะฮะสโมสรฟุตบอลในไทยเนี่ยเราก็มีเข้าออกนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเยอะมากนะครับเนื่องจากเรามีทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเราปีที่ไม่ได้ทีมชาติไทยอ่ะเราจำเป็นต้องมีสโมสรฟุตบอลหลายสิบสโมสรแต่พอเรามีทีมชาติไทยเราก็มีสโมสรฟุตบอลในลีกในภูมิภาคเนี่ยตามจังหวัดที่เราคิดว่าเราจะมุ่งเน้นการทําตลาดในจังหวัดนั้นๆนะครับเราก็ทําการตลาดกับลีกสโมสรไทยนะครับหลายสโมสรมีลีกในสโมสรสิงคโปร์นะครับที่เรามีอยู่แล้ว1สโมสรนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มนะครับลีกในสโมสรในมาเลย์นะครับเราเคยมีอยู่2รัฐนะครับแล้วเราก็หยุดพักไปช่วงโควิดนะครับตอนนี้ก็คิดว่าอยู่ในระหว่างการที่เราจะต้องขยายนะครับไปในลีกฟุตบอลในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามนะครับที่เราเตรียมขยายต่อครับก็คิดว่าไลเซนส์ในระดับฟุตบอลสโมสรเนี่ยก็มีทั้งอินโดนีเซียก็มีลีกอินโดก็เป็นลีกที่มีอัตราการเติบโตดีนะครับในนอกเหนือจากฟุตบอลเนี่ยมันจะมีไลเซนส์ของบาสเกตบอลที่เราได้สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นการขยายตลาดเป็นลักษณะไลเซนส์ทีมชาติในกีฬาอื่นๆออกไปอีกนอกเหนือจากกีฬาฟุตบอลงานวิ่งนะครับเราก็เริ่มทํางานวิ่งที่โตแล้วมุ่งเน้นเรื่องตลาดวิ่งนะครับคู่ไปกับการทําศูนย์วิชาการกีฬาที่เกี่ยวกับการวิ่งที่ศูนย์ชุมเศรษฐกิจด้วยนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่สร้างการเติบโตในแง่ของเซกเมนต์ของกีฬาที่โตต่อจากกีฬาฟุตบอลบาสเทเบิลเทนนิสจิมแวร์วิ่งเนี้ยก็เป็นตลาดใหญ่ที่เราขยายตลาดนะครับก็ได้ทั้งเรื่องของ Product และ Service ที่เติบโตตามมานะครับก็ตลาดวิ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราได้ไลเซนส์ของการสปอนเซอร์งานวิ่งมาราธอนแล้วเราก็เริ่มเข้าไปเป็นเจ้าของงานวิ่งมาราธอนงานวิ่งเทรลเองนะครับ4งานในปีนี้นะครับในงานวิ่งที่วนอุทยานแล้วทำ ESG คู่ไปด้วยแล้วก็แผนการขยายเป็นความเป็นเจ้าของงานวิ่งก็จะขยายต่อนะครับก็แทนที่เราต้องไปขายเสื้อใช่ไหมเราจัดงานวิ่งเองเลยนะครับก็ทําให้ศูนย์วิชาการกีฬาเราก็ได้รับการเติบโตตามกันไปสินค้าก็โตตามกันไปครับกีฬานะครับกีฬาแล้วในแง่อีกแง่หนึ่งก็คือว่าอยากทราบว่าตอนที่เราไปบิดของทีมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยหรือว่าทีมชาติของประเทศอื่นๆเนี่ยค่ะจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นที่เขาเลือกเราเข้าไปเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าพวกนี้ค่ะมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะที่คิดว่าเราเด่นที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกเราอะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เราชนะมาด้วยตัวคุณภาพสินค้าอันนี้มาแน่นอนเบอร์หนึ่งคุณภาพสินค้าเมื่อเทียบกับแบรนด์ท้องถิ่นนะครับหรือแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์ global brand ระดับ1 2 3นะครับจริงๆเราออกจากโรงงานเดียวกับ global brand ระดับ1 2เลยนะฮะสินค้าเราออกจากโรงงานเดียวกันนั้นคุณภาพสินค้าเราชนะเรื่องของสปีดนะครับความเร็วในการที่เราจะพัฒนาสินค้าเนี่ยเราเร็วกว่าแบรนด์ global เยอะเลยนะครับอันที่สามเป็นเรื่องความยืดหยุ่นนะครับเรามีความยืดหยุ่นแล้วเราเข้าใจโลคอลคอนเทนต์เราดีไซน์สินค้าเนี่ยตอบโจทย์ความเป็นท้องถิ่นนะครับความเป็นอาเซียนหรือความเป็นไทยความเป็นพม่าความเป็นมาเลเนี่ยมากกว่าอันนี้เรามั่นใจกล้าพูดอย่างนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้เปรียบมากกว่านั้นอีกนะครับเวลาผมเนี่ยผมกำลังบิดสัญญาสโมสรฟุตบอลเนี่ยในประเทศอื่นนะครับแล้วก็บิดสัญญาของผมยกตัวอย่างเรื่องโรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยโรงเรียนอัสสัมชัญผมก็เพิ่งบิดชนะมานะครับในแง่ของการเป็นไลเซนส์ของเสื้อซูเวเนียร์อัสสัมชัญเนี่ยสิ่งที่เราชนะคู่แข่งเลยเนี่ยแล้วคู่แข่งไม่มีด้วยนะฮะก็คือวิสาหการกีฬาเราออฟเฟอร์อยู่ในคอนแทรคด้วยว่านอกจากสินค้าที่ได้นอกจากส่วนแบ่งกําไรหรือเงินหรืออะไรต่างๆที่ได้เนี่ย value in kind value in cash เนี่ย
ยังได้เซอร์วิสที่เป็นสปอร์ตไซด์ที่คู่แข่งในวงการไม่มีใครมีเลยเรามีคนเดียวก็จะคอมพลีเมนต์เข้าไปในคอนแทรคที่ทำให้ทั้งสโมสรฟุตบอลทั้งโรงเรียนทั้งคอนแทคไลเซนส์ต่างๆเนี่ยเลือกเรานะครับอันนี้เป็นจุดเด่นแตกต่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ผมก็เคยถูกตั้งคำถามจากนักลงทุนเช่นกันจากวิเคราะห์เช่นกันว่าศูนย์วิจัยการกีฬาของเราเนี่ยทำมาแล้วมันจะคุ้มเหรอแล้วมันจะโตไหมอะไรไหมเรื่องนี้ผมอาจจะยังไม่ได้พูดเยอะแต่แน่ๆเลยเนี่ยเป็นสิ่งประกอบที่ทำให้ผมชนะการไปบิดสัญญาแน่นอนแล้ววันนี้นะเริ่มจากเนี่ยเริ่ม1 2 3สัญญาที่ตามๆกันมาเนี่ยครับทยอยออกข่าวเนี่ยศูนย์วิจัยการกีฬาเป็นอาวุธสำคัญเลยครับอันนี้หมายความว่ามันเป็นเซอร์วิสนอกเหนือจากเรื่องของเสื้กอารผให้้าเสื้อนี่ใช่ไหใมช่คะใช่ครับที่ผ่านมาเราก็จะให้เสื้อหรือเป็นเงินบ้างเป็นเสื้อบ้างหรือเสื้ออย่างเดียวบ้างแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นสโมสรฟุตบอลหรือจะเป็นไลเซนส์หลายๆไลเซนส์เนี่ยก็ต้องการเซอร์วิสด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอยู่ในการสปอนเซอร์ชิพด้วยนะครับแม้กระทั่งนักดนตรีนะเชื่อไหมครับเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาต้องการนักกายภาพไปอยู่หลังเวทีเลยนะตั้งแต่วันซ้อมเลยจนถึงวันหลังจากจัดคอนเสิร์ตเสร็จสภาพร่างกายของนักดนตรีเวลาจัดคอนเสิร์ตทีเนี่ยไม่ต่างกับนักกีฬาที่ไปแข่งขันเลยนะครับเขาใช้ร่างกายหนักมากเขาก็ต้องการเตรียมตัวการรีคอเวอร์ร่างกายอันนี้ก็มีความต้องการนะครับในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะไปชนะหรือเหนือกว่าในการได้ไลเซนส์ต่างๆมาครับนะอันนี้เนี่ยคือเรา develop ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของเราเองหรือว่าเรามีเรียกว่าพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงพยาบาลหรืออะไรไหมคะครับเราเดเวล็อปศูนย์วิจัยการกีฬามาตั้งแต่ตอนโควิดเลยนะครับโควิดตอนนั้นปิดห้างเดือนมีนานะครับผมเปิดคลินิกกายภาพกับศูนย์วิจัยการกีฬาเนี่ยเดือนกรกฎาเลยนะครับอนุญาตมาเลยแล้วผมก็เดเวล็อปสร้างคนนะครับแล้วก็ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมา2-3 ปีแล้วนะครับปัจจุบันผมก็ได้ฟิชจังชันนะครับได้มีการ M&A ในลักษณะที่ซื้อทรัพย์สินทางปัญญาก็คือซื้อแบรนด์ฟิชจังชันมาแล้วก็ได้สตาฟของฟิชจังชันที่ลาออกแล้วก็มาทํางานกับเราเนี่ยตั้งแต่เจ้าของบริษัทเลยคือคุณฟ้าใสเนี่ยมาเป็นเขาเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์เป็นทั้งผู้ที่มีความรู้ก็มาช่วยสร้างเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบแนวทางที่ตรงกับผมเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยใหม่นะครับก็คิดว่าทั้งนักกายภาพทั้งเทรนเนอร์ทั้งเรื่องของนักโภชนาการที่แนะนำนะครับเรื่องอาหารการกินก็เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็แพทย์ที่เรากําลังร่วมมือการเซ็นร่วมกับโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์นะครับอยู่ระหว่างการพูดคุยอยู่เราได้มีการเข้าไปเตรียมทำ MOU กับวิทยาลัยแพทย์ของรัฐนะครับก็ชั้นนำนะครับก็น่าจะอยู่ในระหว่างการที่จะลงรายละเอียดกันอยู่ครับประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นจากข่าวหรือว่าข้อมูลที่ส่งออกมานะคะก็คือในเรื่องของการที่เราวางงบของการลงทุนเอาไว้นะคะนะคะบอกว่าเราจะลงทุนในส่วนของไลเซนส์ประมาณ200 ล้านแล้วก็มีการเจรจาเข้าสู่อุตสาหกรรมเพลงไทยและเกาหลีอะค่ะอันนี้ไม่ทราบว่ามันเข้ามาเชื่อมโยงอะไรกันยังไงคะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าไลเซนส์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะไลเซนส์ของฟุตบอลนะครับจริงๆไลเซนส์มาร์เก็ตติ้งมันก็คือการผูกขาดชนิดนึงแต่มันแลกเปลี่ยนด้วยค่าตอบแทนหรือสิ่งที่เป็นของตอบแทนหรือเป็นส่วนแบ่งกำไรเนี่ยที่เราให้กับเจ้าของไลเซนส์วันนี้เนี่ยเราเห็นว่าการคอสอินดัสทรีมาสู่ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิวสิกนะครับมีเซกเมนต์และทาร์เก็ตที่ใหญ่ขึ้นที่ทำให้แบรนด์สามารถต่อยอดและเติบโตได้แล้วก็แฟนเพลงกับแฟนบอลก็มีการซื้อสินค้าจากความศรัทธาในตัวศิลปินและนำพามาสู่การซื้อสินค้าวอริกและสร้างแบรนด์วอริกไปด้วยผมก็คิดว่าศิลปินเพลงเนี่ยที่เราร่วมมือเนี่ยเมื่อกี้ที่ได้พูดชื่อไปได้บ้างแล้วเนี่ยก็คืออย่างค่ายเพลงของคุณก็อตฟักกิ้งฮีโร่ที่เรามาทำเสื้อสำหรับผมใช้ซีรีส์ว่า Fast and Furious สำหรับคนตัวใหญ่นะฮะแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เรามีแบรนด์แอมบาสเดอร์ดีๆอย่างคุณก็อตฟักกิ้งฮีโร่มาพรีเซนต์ก็เป็น impact ที่ดีในการทำเสื้อขายในเซกเมนต์นั้นการได้ศิลปินเด็กๆมาเป็นพรีเซนเตอร์ในตลาดเสื้อผ้าเด็กวัยรุ่นเด็กก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีก็ทำให้เราแตกลายสินค้าออกมาสู่ไลเซนส์อีกแบบหนึ่งที่เป็นไลเซนส์ที่ได้อุตสาหกรรมดนตรีหรือไลเซนส์ที่เกิดจากศิลปินเพลงหรือคอนเสิร์ตเนี้ยทำให้เกิดการขายซูวิเนียร์หรือเมอร์ชานไดซิ่งสถิติที่ผมเห็นมานะครับเมอร์ชานไดซิ่งของทั่วโลกนะครับทุกชนิดนะครับ70%ก็คือเสื้อผ้าเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าที่มีโลโก้ที่มี
ลิขสิทธิ์อยู่แล้วเราก็เอาโลโก้ลิขสิทธิ์นั้นอ่ะมาดีไซน์เสื้อแล้วขายไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงลิขสิทธิ์ของศิลปินลิขสิทธิ์ของงานนะงานต่างๆหรือลิขสิทธิ์ของมหาลัยนะครับลิขสิทธิ์ของโรงเรียนผมคิดว่าสิ่งต่างๆนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมใช้กล้าใช้คําว่า create demand ใหม่นะในภูมิภาคนี้ไม่เคยมีใครสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ merchandising ที่เป็นไลเซนส์แบบนี้ผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นการสร้างดีมานด์ใหม่ๆคือเราทําให้ลูกค้าไม่เคยควักเงินซื้อเนี่ยมาควักเงินซื้อทําไมผมพูดถึงเกาหลีเป็นต้นแบบที่ดีนะครับที่ผมไปดูไปศึกษาข้อมูลแล้วก็เห็นด้วยตานะครับว่าแฟนเพลงของที่เป็นแฟนเพลงของศิลปินเพลงเกาหลีเนี่ยมีการจับจ่ายซื้อของเนี่ยโอ้สูงมากเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาซื้อเนี่ยก็ผมก็ Amazing นะครับว่ามันก็ซื้อเพราะว่าความเป็นความรักความชอบในศิลปินเพลงเหมือนกับที่แฟนบอลซื้อเสื้อทีมชาติไทยเพราะชอบรักในเสื้อของทีมชาติหรือสโมสรฟุตบอลที่เขารักเขาชอบอันนี้ก็เป็นแบบที่ผมเห็นหรือสิทธิ์เก่าซื้อเสื้อของมหาลัยนะครับผมไปเดินในมหาลัยดังๆในยุโรปในอเมริกาในพื้นที่ขายเสื้อเป็นพันตารางเมตรเลยในประเทศไทยในภูมิภาคนี้ทุกประเทศเนี่ยไม่เห็นเลยครับเราก็คิดว่าเราก็สร้างดีมานด์เหล่านี้ขึ้นมาจากสิ่งที่คิดว่ามีดีมานด์แหละแต่ไม่เคยมีใครซัพพลายลายเส้นที่ผมตั้งไว้เนี่ยลายเส้นเดิมมันอยู่ประมาณร้อยล้านประมาณร้อยล้านร้อยกว่าล้านมันก็มีลายเส้นที่หมดไปกับลายเส้นที่เกิดขึ้นใหม่นะครับผมก็เลยตั้งงบประมาณไว้200นะครับก็คือเราก็ต้องโตแหละก็ต้องมีลายเส้นใหม่ๆลายเส้นเก่าๆที่เรามียังไม่หมดมันก็ยังคงเป็นค่าลายเส้นที่อยู่ในฐาน100เดิมนะครับแต่เราก็ต้องเพิ่มลายเส้นใหม่ๆเข้าไปด้วยหรือลายเส้นเก่าที่หมดเราก็ต้องเพิ่มลายเส้นใหม่มาในบางตัวนะครับสโมสรวันบางจังหวัดหมดแล้วก็ต้องเพิ่มจังหวัดใหม่เข้ามาครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็คือฟังดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเรามีขีดจำกัดในการเติบโตหลังเข้าตลาดเนี่ยการเติบโตก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณวิสันว่าก็คือเราจะไปเติม working cap ทำให้การเติบโตเนี่ยดูชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ขยายไปในไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับแต่ทีนี้ในแง่ของความเสี่ยงนะครับปีนี้ผมเข้าใจว่าเราลงทุนจ้างทีมงานเพิ่มขึ้นเยอะเลยถูกไหมครับแล้วเราก็ไป explore อะไรที่เป็นตลาดใหม่ๆพอสมควรวิสันมองว่าปัจจัยเหล่านี้ฮะมันจะเป็นความเสี่ยงให้ผลประกอบของการของเราเนี่ยมันไปในทิศทางที่มันมีความขรุขระมากขึ้นไหมครับครับผมต้องบอกว่าความตั้งใจผมเนี่ยในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือผมมีแพชชั่นในการที่จะทำแบรนด์นี้ให้เติบโตเป็นแบรนด์ลีดเดอร์ในภูมิภาคอาเซียนแล้วเราก็ปลดล็อกในสิ่งที่เราเคยมีข้อจํากัดมันการสร้างแบรนด์ให้เติบโตเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเราเติบโตโดยผมคนเดียวผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงหนักยิ่งกว่าที่จะทําให้นักลงทุนสบายใจเพราะถ้าเกิดผมป่วยผมไม่สบายผมไม่ทํางานต่อบริษัทมีความเสี่ยงวันนี้หน้าที่ผมประการแรกเลยถ้าผมไม่ทําถือว่าผมทําผิดด้วยซ้ำก็คือถ้าผมไม่สร้างคนไม่สร้างทีมให้เกิดbusiness continuity risk ที่น้อยลงนะครับอันนี้เป็นงานแรกที่ผมต้องรีบทําให้เร็วที่สุดพอเข้าตลาดเนี่ยก็จะมีผู้บริหารบางท่านที่ทนแรงเสียดทานไม่ไหวมันมีแรงกดดันมากขึ้นเนี่ยท่านก็ออกไป2ท่านนะครับแล้วก็มีท่านใหม่ที่เข้ามาอีกหลายท่านวันนี้ก็ทีมงานใหม่ที่เข้ามาได้มีการเข้ามา settle การทํางานกับบริษัทในไตรมาสที่1เนี่ยผมคิดว่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็เร็วมากด้วยนะครับคนที่เข้ามาเป็นคนที่ผมถือได้ว่าเก่งกว่าผมในด้านที่เขาเข้ามาทุกคนเลยและมีประสบการณ์อย่างหนักแน่นมากๆเมื่อเทียบกับประสบการณ์ผมนะครับในเซกเมนต์เหล่านั้นที่เขาจะทําเพราะฉะนั้นผมทํางานสนุกขึ้นผมเปลี่ยนบทบาทจากการที่เป็นหัวรถลากเนี่ยกลายเป็นคนซัพพอร์ตคนคอยเติมน้ํามันคนเป็นครูคอยสอนแล้วผมก็เซตอัพทีมที่เป็น business development เนี่ยที่คอยทำรีเสิร์ชให้มันรัดกุมมากขึ้นในการซัพพอร์ตให้คนที่เก่งๆเข้ามาเนี่ยเขาได้ทำงานนะครับแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับองค์กรเนี่ยในไตรมาสหนึ่งเนี่ยถือว่าเร็วมากในไตรมาสเดียวที่ผมสตาร์ทจุดเริ่มต้นการสร้างการเติบโตในระยะยาวเนี่ยด้วยการสร้างคนผมเข้าใจครับในแง่ของมุมมองที่นักลงทุนอาจจะเคยเห็นหลายๆบริษัทที่เพิ่มคนแล้วยอดขายแป๊กผมเข้าใจถ้าเพิ่มคนแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งที่คนต้องฟังก์ชันแล้วยอดขายไม่โตอันนั้นอ่ะผิดพลาดแต่สำหรับผมคือผมไม่ได้มองแค่หนึ่งเดือน3เดือน6เดือนผมมองอีก11ปีนะครับผมอายุ49เนี่ยผมยังมีเวลากับสิ่งนี้11ปีเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดผมจะไม่ใช่หัวรถลากอ่ะแต่ผมต้องการให้รถแข่งทุกคันที่เป็นรถแรงม้าสูงๆเนี่ยทำงานได้ดีเนี่ยผมต้องหารถแข่งคุณภาพดีที่จะมาวิ่งข้างหน้าผมนี่แหละไม่ใช่ผมวิ่งหน้าเขาแล้วคอยลากเขาผมภูมิใจกับทีมงานใหม่ที่เข้ามาทุกคนแล้วผมสร้างเขาได้เร็วมากก็คิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่หลักหน้าที่แรก
แล้วก็ต้องให้นักลงทุนเนี่ยคอยวัดผลงานผมจากการดูกันยาวๆนะครับผมคิดว่าผมไม่ได้เข้ามาเพื่อปี2 ปีผมวิ่งหนีหรือ exit ผมเข้ามาเพื่อ10 ปีผมจะสร้างตำนานครับงั้นผมขออนุญาตอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆนะครับอาจารย์กฤษยาครับค่ะเชิญค่ะเวลาเราไปดูแบรนด์พวกชุดกีฬาครับเขาจะ represent CEO หรือเจ้าของแบรนด์ในรูปแบบของนักสู้นะครับอย่างUnder Armour ผมอาจจะเพิ่งพูดบริษัทต่างประเทศเราจะพูดได้นะครับที่เป็นนักกีฬาหรือว่า Nike ก็ชูจุดเด่นของนักกีฬาหรือของเราจะเป็นลายเส้นทางตัวคุณวิสันเนี่ยก็บอกว่า Warrior เนี่ยก็คือ Warrior หรือก็คือชื่อคุณวิสันที่เป็นนักสู้ด้วยอันเนี้ยผมเห็นหลังๆเนี่ยคุณวิสันได้มีการโปรโมทแง่ของการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนนะฮะเรื่อง IPO อันนี้คือมุมมองของการเป็นนักสู้ในรูปแบบของคุณวิสันหรือเปล่าหรือว่าจริงๆอันนี้เป็นอยากจะตอบแทนสังคมอะไรฮะครับผมคิดว่าผมเจตนาผมมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายชัดเจนในการให้ความรู้เผยแพร่ความรู้แล้วก็อยากที่จะสร้างตลาดทุนให้เป็นตลาดทุนในดมคติแม้ผมเป็นบริษัทเดียวนะบริษัทจดทะเบียนเดียวเล็กๆเนี่ยนะระหว่างทางที่ผม IPO เนี่ยผมเจอผมพูดว่าผมเจอคนไม่ดีมากมายเลยนะผมเองไม่ได้ลงทุนในตลาดทุนนะผมลงผมจะเซฟวิ่งผมอยู่ในอสังหาตลาดทุนผมไม่ได้ลงทุนแต่ผมก็พอมีเรียกว่าจิตสํานึกผิดชอบชั่วดีที่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีเนาะในคนทําธุรกิจแล้วระหว่างทางที่ผมเดิน120 วันในการเข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยผมเจอคนไม่ดีเยอะนะแต่ผมก็ไม่บังอาจไปว่าเขาตรงนั้นนะแต่การมีเงินมากไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนดีการมีเงินมากไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสังคมแต่มันต้องมีเงินมากแบบสีขาวอะไอ้ที่สีเทาสีดําเนี่ยมีอยู่เยอะซึ่งผมคิดว่าเอาสิ่งผมเจอมาคนที่เดินตามผมอ่ะมีกี่คนที่จะใจแข็งแข็งจิตแข็งแข็งอย่างผมอ่ะที่จะไม่ต้องถูกเทมแล้วก็เดินตามเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรผมเข้าใจคํานี้เลยครับว่าตกกระไดพลอยโจรเนี่ยก็คือมันไม่มีช้อยอ่ะมันมีช้อยเดียวแต่ผมดื้อแพ่งอ่ะผมไม่ยอมช้อยนั้นอ่ะผมก็ใช้ความรู้ที่ผมเรียนมาด้วยความที่เรียนกฎหมายมาด้วยความที่ผมเองเป็นคนที่ไม่ยอมในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะผมก็ไม่ยอมเป็นในสิ่งที่คนไม่ดีเขาชักจูงผมก็ไม่อยากให้บริษัทที่จะเดินตามผมในการจดทะเบียนขนาดทรัพย์เนี่ยต้องเจออย่างผมเจอนะครับแล้วในหลายๆเครือข่ายในหลายๆสโคปเนี่ยผมถามไปที่ก.ล.ต.ถามที่ตลาดเขาบอกนี่มันอยู่นอกสโคปของเรกูเลเตอร์มันเป็นเรื่องของทางแพ่งต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีสำหรับผมคือมันทุเรศละมันปล่อยให้ตลาดทุนมันแปดเปื้อนวันนี้ผมอยากสร้างคำนี้เลยนะครับชมรมตลาดทุนสีขาวอันนี้เป็นที่แรกถึงพูดผมอยากสร้างชมรมตลาดทุนสีขาวอาจจะมีพี่ๆที่อยู่ในตลาดทุนอยู่แล้วเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้วคิดเหมือนผมอยากทําเหมือนผมเรียนเชิญเลยมาร่วมกับผมเลยมาช่วยกันสอนช่วยกันไกด์ให้คนที่กำลังจะเดินเข้าตลาดทุนเนี่ยเดินแบบสีขาวอะอย่าเดินสีเทาอย่าเดินสีดําอย่าปล่อยให้บริษัทเราไปอยู่ในมือของคนที่ทําไม่ดีผมก็ยังเชื่อว่าถ้าผมรวบรวมบริษัทได้สัก40-50 บริษัทแล้วสร้างชมรมตลาดทุนสีขาวแล้วเราเอาเงินทุนมาทํางานเอามาทําธุรกิจราคาหุ้นผมไม่ดูเลยผมทําหน้าที่สร้างการเติบโตสร้างยอดขายสร้างกําไรสร้างทีมงานทําให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วมีอิมแพคที่ดีกลับไปสู่สังคมนอกเหนือจากกําไรด้วยนะผมเคยถูกสอนว่าถ้าเรามีกําไรแล้วเรามีกําไรเยอะๆแก่ไปเนี่ยแล้วก็ตายไปพร้อมกับเงินเยอะๆมันมุดอยู่ในรูสําหรับผมมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้วันนี้ผมก็กินข้าวอย่างสมถะอย่างคนธรรมดาผมใช้รถมือสองผมไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยผมไม่ได้คิดว่าหุ้นผมมีเท่าไหร่ด้วยซ้ำมันคือ0 บาทนะฮะตราบใดผมไม่ขายวันนี้ผมอยากให้คนเดินเข้าตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดมีไอมีความคิดที่ถูกต้องกับ day one ตั้งแต่ early stage ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะ underwrite ก่อนที่จะเลือก FA ก่อนที่จะเลือกคนที่มาทำงานด้วยเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีสอนในตำรานะว่าเอ๊ะตอนกำหนดราคา IPO มันกำหนดยังไงตอนจัดสรรหุ้นจัดสรรยังไงตอนที่จะต้องเลือกคนมาทำงานด้วยเนี่ยมันยังไงนะฮะอันเนี้ยผมคิดว่าผมควรจะพูดผมถูกติงจากหลายๆท่านบอกว่าฮิมเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกชื่อเล่นผมชื่อฮิมฮิมเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกครับมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ทำสิผมก็ต้องทนกับสิ่งที่มันไม่ต่างกับการเมืองก็อยู่อย่างเงี้ยผมต้องการทำธุรกิจให้ธุรกิจมันนำได้วันเนี้ยผมมีเป้าหมายที่แปลกๆในแง่ของการทำธุรกิจด้วยซ้ำเช่นผมคุยลูกน้องว่าเรากำลังจะวาง strategy medium term plan เนี่ยช่วยตั้งเป้าว่าลูกค้าเรา10,000 คนเรื่องยาเสพติดได้แต่มันทำเงินได้ด้วยนะศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถทำให้คนเลิกยาเสพติด
อย่างเงี้ยเป็นเป้าหมายที่ผมภูมิใจการจัดสัมมนาเนี่ยผมคิดว่าเงินก็ได้อ่ะแต่เงินที่ได้มามันก็ผมใช้เวลาทํางานนะผมใช้วันธรรมดาหรืออีเวนต์จะวันเสาร์นะผมก็ทํางานทุกวันอยู่ดีแล้วผมกินเงินเดือนบริษัททุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมก็มีความสามารถผมที่ monetize เป็นเงินได้ที่ผ่านมาผมพูดฟรีนะเราเมื่อเราเปิดเป็น public ใช่ไหมฮะมีคนมาเยี่ยมเนี่ยก็มาเยี่ยมแต่ผมก็บอกช่วยจัดเวลาไม่กวนเวลาทํางานผมหน่อยได้ไหมเช่นมาเยี่ยมทุกวันศุกร์ตอนบ่ายหรือวันศุกร์ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยินดีคุยด้วยแหละก็มีคนมาคุยมากมายเลยก็เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาเข้ามาคุยอะแต่เราก็ไม่ได้บอกความลับอะไรที่มันเหลื่อมล้ำแต่คนก็จะมาถามว่าเอาแล้วยังไงถามเหมือนวันนี้แหละถามว่าเอาแล้วเราก่อนหน้านี้คิดยังไงเข้ายังไงบางคนมาปรึกษาเยอะแยะเลยจะเชิญผมไปเป็นกรรมการอิสระในบริษัทต่างๆซึ่งเขาบอกว่าตลาดทรัพย์ให้เป็นได้แค่ห้าบริษัทนั้นผมเลือกที่จะไม่เป็นเลยสักบริษัทเดียวเป็นบริษัทผมบริษัทเดียวนั้นสิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดก็คือผมก็ต้องเอาความรู้ผมเผยแพร่ฟรีผ่านคลิปสั้นๆถ้าจะฟังยาวๆฟังแบบเต็มๆผมก็เรียนเชิญมาฟังแบบจ่ายตังค์แล้วกันก็ทุกท่านก็จ่ายตังค์นะแล้วก็ไม่ว่านะเพราะว่าจ่ายตังค์เสร็จผมคิดว่าเราก็ใช้เวลาบริษัทนะเราก็ไม่ควรที่จะมากระจุบกระจิบกระหยุมกระหยิมจัดเป็นรอบเลย1 รอบแล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะทําเรื่องนี้เป็นรายได้เพราะเอาจริงเวลาผมไปจัดสัมมนาไม่คุ้มหรอกผมเอาเวลามาทําเรื่องธุรกิจดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทําอ่ะมันคือชมรมตลาดทุนสีขาวครับครับคือความหมายที่นักลงทุนเขาอาจจะบอกว่าโอเคภาพลักษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าผู้บริหารก็จะ loss of focus ในการทําธุรกิจหรือเปล่าไงครับอันนี้ไม่แน่ใจถามไปคุณรู้สึกจคะรมับองจริงนะครับคผรัมบก็มั่นใจว่าไม่ลอสนะเพราะว่าอย่างเมื่อเราเข้ามาอยู่ในตลาดทุนเนี่ยผมไม่ได้มีหน้าที่ทําบริษัทผมบริษัทเดียวนะผมมีหน้าที่ทําสภาพแวดล้อมสเต็กโฮลเดอร์ในรอบๆผมเนี่ยให้เป็นคนดีด้วยนะครับไม่งั้นถ้าสังคมที่ผมเข้าไป1,000บริษัทแล้วบริษัทที่เข้ามาเพิ่มอีกปีนี้อีกตั้งหลายสิบปีหน้าอีกหลายสิบเนี่ยถูกคนไม่ดีล่อลวงอ่ะผมก็คงอยู่ลําบากนั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยผมก็อยากให้นักลงทุนสนับสนุนผมว่าผมเชื่อว่านักทุนทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากที่จะเจอนักปั่นหุ้นเจอตลาดทุนสีดําสีเทาหรอกเราอยากภูมิใจกับหุ้นที่เราลงทุนว่าบริษัทจดทะเบียนนี้เป็นบริษัทที่เติบโตจริงๆไม่มีเจ้ามือฮะสงสัยเราคงต้องเปิดเซสชันพิเศษที่จะคุยกันเรื่องนี้ นะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบริษัทแล้วก็ความรู้ในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิสันต์วรรณศักดิ์ศรีสกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนขอบคุณคุณวิสันต์มากนะคยินะดีครับขอบคุณคครรัับสวัสดีแลค้รวับก็วันนี้เราทั้ง3 คนรวมทั้งทีมงานมันนี่ท้องทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ